ไมเขาด่าเก่งจังวะมึงรู้ว่าเขาด่ามึงอ่ะมึงก็ยังจะไปอ่านอีกเฮ้ยไอ้เผือกแม่งโพสต์ด่าพวกเราอ่ะก็เนี่ยมันเป็นเพื่อนเราไงแต่คนที่มึงอ่านอยู่เนี่ยใครบ้างก็ไม่รู้ลูกหมายถึงว่าเลิกเป็นเลขาเว้ยไอ้วัดให้พวกมึงมากล่อมกลัวเปล่าจริงๆมึงเราแคร์คนทั้งโลกไม่ได้นะเว้ยเราแคร์แค่คนที่เขาแคร์เราก็พอฟงพูดดีว่ะเอาหรอให้กูฝากไปให้มันแล้วกันนะผูกโบไปเลยเซอร์ไพรส์นี่พวกมึงอายุกี่ขวบกันแล้วเนี่ยคิดกันแต่ละอย่างแต่ว่าจัดให้กี่เพลงเหรอเป็น10อ่ะเสียงเบสนี่ดังตึ๊บ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 จนกูไม่ต้องซ้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วงานเฮ้ยอมอมอมไอ้อมมันหมายถึงที่บ้านอ่ะมึงกับไอ้วัดได้สวีทกันบ้างไหมอ๋อใช่คิดถึงอ่ะโทรหาเขาดิแอนอ่ะไม่ได้มีไว้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มีให้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่รักเราพูดปลอบใจเพื่อนก็เป็นอย่างมึงอ่ะอะไรของมึงเลยน่ะนี่ก็คำคมแล้ววะว่าจะไปดูเด็กมึงซะหน่อยเขาบอกว่าไอ้วัดกำลังจะขึ้นเล่นรอบ2ต่อโคตรเท่เลยว่ะไอ้โอมกูว่ามึง2คนไปเชียร์วัดก่อนดีกว่ากู2คนเออฝากด้วยฝากด้วยไปไปไปโอเคขอใจนะที่มาเชียร์วันนี้โอมด้วยขอใจนะเขาชอบกูมึงถามไม่ทายใช่ไหมทายเขาชอบกูคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันไหนมันจะปล่อยไงมันปล่อยก็คิดถึงไงคิดถึงขอแล้วจับกันแล้วจะปรึกษาหน่อยอ่ะเป็นกลัวเขาอยากจะเซอร์ไพรส์วันครบรอบแบบพอมึงคิดว่าเขากูไม่รู้เหรอว่าเป็นมึงคบกันมานานขนาดนี้ละพวกมึงรู้ทุกครั้งเลยวะฟงรู้โอมรู้ทุกคนรู้งั้นแตกเลยนะเว้ยหน้าแตกเหรอหมายถึงปากมึงจะแตกเพราะโดนกูต่อยอ่ะมึงจะถามทำไมเนี่ยเป็นไงล่ะพวกกูก็จะมาเป็นสักขีพยานในการเซอร์ไพรส์มึงไม่ต้องห่วงเลยรอบที่เหลือพวกกูเนี่ยจะจัดการให้เฉียบว่ะสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจำวันครบรอบได้อยากรู้ใช่ไหมมึงก็ไปถามมันสิไอ้ทายไอ้ทายเออช่วยฉันดึงดูดเธอ